สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกาละแมพัชรศรีโพสต์คลิปในอดีตหวนคิดถึงงานในวงการบันเทิงครั้งโดนถอดรายการจนเกลี้ยงเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกาละแมพัชรศรีเบญจมาศโด่งดังจากการทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากและเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่องแก๊งชะนีกับอีแอฟและต่อมาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์รองพิธีกรชื่อดังกาละแมพัชรศรีนั้นได้รีวิวสินค้าโอ้อวดเกินจริงจึงทำให้ถูกตรวจสอบและดำเนินคดีมากถึง7คดีจนตนเองได้ออกมาประกาศขอโทษสังคมและขอยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการอย่างไม่มีกำหนดล่าสุดทางด้านกาละแมพัชรศรีได้ออกมาโพสต์คลิปของตัวเองในอดีตที่เคยทำหน้าที่พิธีกรรายการเก็บตกพร้อมข้อความแกล้งตัวเองแล้ว1อย่าถามว่ากี่ปีต้องมี10ปีขึ้นไปมีคนส่งมาบอกอยู่ในหนังแล้วนี่เหมือนโดนฟาดหน้าบานเป็นจานเชิงจมูกไร้มิติฮ่า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 ตอนนั้นคิดว่าสวยแล้วนะเฮ้ยแล้วถ้าเต้นตอนจบคืออะไรครูต้องเป็นบ้าแน่นอนแฮชแท็กเก็บตกจบแล้วค่ะใครทันแสดงตัวซ้ำเติมได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ